ุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยเปิดเผยในงานสัมมนาเจาะลึกวิกฤตร่วมคิดทางออกโดยระบุว่าวันนี้โจทย์ใหญ่ของประเทศไทยคือเราจะต้องก้าวพ้นวิกฤตให้สำเร็จและสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาให้ทันโลกหากเรายังคิดอยู่ในกรอบเดิมๆการบริหารจัดการแบบเดิมๆเช่นในสภาวะปกติไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแนวคิดปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงก็เชื่อได้ว่าจะได้ผลแบบเดิมๆไม่สามารถหวังจะตอบโจทย์ความท้าทายที่เรากำลังเผชิญได้ตรงจุดและทันเวลาวันนี้จึงเป็นเวลาขับเคลื่อนการสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจที่จะเป็นหัวจักการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศในอนาคตเช่นที่วิทยากรท่านหนึ่งพูดถึงศักยภาพด้านการลงทุนของประเทศไทยที่มีอยู่มากมายและเราน่าจะเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนมากแต่การที่เราจะชักชวนนักลงทุนด้วยแนวคิดและขบวนการส่งเสริมแบบเดิมๆจะไม่เพียงพออีกต่อไปเพราะหลายประเทศซึ่งถือเป็นคู่แข่งของเราเขาทำมากกว่านั้นภาครัฐจะต้องเป็นผู้นำเริ่มการทำงานกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดร่วมกันกำหนดเป้าหมายและเดินยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพแท้จริงการขับเคลื่อนเชิงรุกด้วยยุทธศาสตร์ใหม่ๆที่เชื่อมโยงระหว่างกันทั้งระบบจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนร่วมกันทำให้ประเทศไทยเป็นที่น่าสนใจชั้นแนวหน้าไม่ตกไปอยู่ขอบเวทีเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศว่าประเทศไทยจะก้าวพ้นวิกฤตครั้งนี้ด้วยความสำเร็จและความเข้มแข็งไม่แพ้ประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ต้องทำให้ภาคธุรกิจและนักลงทุนเกิดความมั่นใจว่าประเทศไทยมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสมสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่มีอยู่ได้เต็มที่เป็นที่ประจักษ์ว่าประเทศไทยจะมีผู้บริหารจัดการนโยบายและรับผิดชอบขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดขึ้นและบรรลุผลได้อย่างแท้จริง